จี้ประยุทธ์แจงปมทาริปูต้นต่อรัฐประหาร57าในพลใหญ่ปูยุติคดีสลายชุมนุมโคศกเพื่อไทยจี้พลเอกประยุทธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังทาริปูต้นต่อรัฐประหาร57เผยเพื่อไทยเตรียมเดินหน้าแก้กฎหมายปปชเปิดทางผู้เสียหายฟ้องศาลทวงคืนความยุติธรรมวันที่9ก้ากรกฎาคม2566เดลรีพอร์เตอร์สรายงานว่า นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทาริศเพ่งดิตอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวนคืนความยุติธรรมให้ประชาชนที่สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553พร้อมเปิดเผยข้อมูลนายทหารใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารข่มขู่พวกวัวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรก เพื่อให้ยุติดำเนินคดีสลายการชุมน,นุมว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรักษาการซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร2557และนายทหารที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งหมดควรจะแสดงความกล้าหาญออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้กับสังคมว่าสิ่งที่นายทารีตเปิดเผยมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นต่อการรัฐประหาร2557จริงหรือไม่การรัฐประหารที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายมหาศาลดังกล่าวนั้นแท้ที่จริงแล้ว เป็นการพยายามช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสลายการชุมนุมประชาชนในปี2553นั้นหลุดคดีหรือเป็นเพียงการทำเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิดหรือไม่เพราะข้อเท็จจริงสำคัญที่สังคมกลังขาคือหลังการรัฐประหาร2557เป็นต้นมาคดีสลายการชุมนุมของประชาชนไม่มีความคืบหน้าใดๆเลย คดีสั่งสลายการชุมนุมของประชาชนปี53ที่ทำให้ประชาชนถึงแก่ชีวิตนับร้อยบาดเจ็บและสูญเสียอีกหลายพันคนนั้นหยุดนิ่งไม่มีความคืบหน้าใดๆมานับตั้งแต่รัฐประหาร2557และมีกระแสข่าวมาตลอดว่ามีความพยายามที่จะทำให้คนสั่งการคนกระทําผิดรอดผ้นจากความผิด หากย้อนไปก่อนหน้านี้ก็จะพบกับกระแสข่าวความพยายามกดดันอายการจนสังคมกังขาหรือแม้แต่ปปชชุดหลังรัฐประหารก็ยกคำร้องแม้ญาติผู้ถึงแก่ชีวิตจะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมตลอดเวลาแต่สิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถมีหน่วยงานหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมใดให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาได้รองโฆษกพ,พักเพื่อไทยกล่าว นางสาวตรีชรากล่าวว่าพักเพื่อไทยติดตามทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียมาอย่างต่อเนื่องคนสั่งการจะต้องไม่ลอยนวลอยู่เนื้อความผิดประชาชนต้องไม่ถึงแก่ชีวิตฟรีเจ็บฟรีพี่น้องคนเสื้อแดงจะต้องได้รับความยุติธรรม พรรคเพื่อไทยเห็นความสําคัญอย่างยิ่งกับการที่รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่กําลังจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องให้ความสําคัญกับการทําความจริงให้ปรากฏและคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะผ่านกระบวนการของการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระหรือการดําเนินการใดๆโดยพรรคเพื่อไทยได้เตรียมการที่จะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายปปช เพื่อเปิดทางให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรงทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเสร็จสิน้นด้านนายเดชากิตติวิทยาน,นันท์เจ้าของเพทนายกลายทุกที่ได้แชร์ข่าวดังกล่าวก็ได้โพสต์ข้อความว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งครับการแก้กฎหมายจะทําให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยมิชอบของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสามารถฟ้องตรงต่อศาลดีกาได้เพราะทุกวันนี้ เราจะหวังพื่งสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะคดีนี้มีคำสั่งว่าคดีไม่มีมูลทำให้ประชาชนถึงแก่ชีวิตฟรี